ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาแป๊บเดียวนะวันนี้เรามาแบบถึงประมาณสัก40แล้วกันนะฮะถึงประมาณ40แล้วกันวันนี้แป๊บเดียวก็คุยกันเล่นขำๆสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่บ้างนะทุกคนนะจ๊ะสวัสดีชาวโลกฟิลเตอร์ดีอ่ะอันนี้ดีไหมสีมันสวยดีเนาะฟิลเตอร์นี้สีสวยดีวันนี้เราใส่ยังวันนี้เราทานนั่นแหละทานดีใจด้วยทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้อยากให้มานานๆหน้าเมาๆนะเราเฮ้ยดูออกโอ้ยทำไมดูออกว่าแบบหน้าเมาอ่ะงงคืนนี้สดใสยังไม่ได้สดใสเลยคืนนี้แบบยิ้มกุ้มกิ่มอยู่เลยตอนนี้ใช่ครับทุกคนก็จริงๆจะมาขอบคุณทุกคนมากกว่านะครับที่ follow ปิ่นนะครับตอนนี้ถึง 20,000 แล้วขอบคุณมากจบครับดีใจมากนะแต่ก็เก็บอาการอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ เวลามีไลฟ์ทีไรก็คือเข้ามาดูไม่ต่ำกว่า300เลยตอนนี้แบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับหน้าแดงเพราะฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์เฮ้ยเพราะฟิลเตอร์จริงหน้าแดงฟิลเตอร์จริงตลกอ่ะเห็นไหมเนี่ยถอดฟิลเตอร์ละมันบอกแล้วมันแดงเพราะฟิลเตอร์เดี๋ยวไปไหนแล้วฟิลเตอร์นี่ไหไม่ใช่อันไหนวะหาไม่เจอแล้วอ่ะอันเมื่อกี้กำลังดีเลยหายไปแล้วแสนเศร้าอ่ะไม่เป็นไรคือตั้งแต่บอกว่าไม่มีฟิลเตอร์นี่คือแบบคนส่งมาให้เยอะมากครับแล้วเราก็บ้าจี้โหลดเซฟไว้เกือบทุกอันนะครับเอาไว้แบบเวลาเราต้องไลฟ์กับเพื่อนเราก็จะได้สู้เพื่อนได้นะครับในการใช้ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็จะบอกอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของขวัญนะครับอาจจะไม่ได้ลงรูปของขวัญ นะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ไปหยิบมาก็คือหยิบมาครบแล้วทั้งของบ้านจากบ้านที่พักแล้วก็จากที่ค่ายนะครับน่าจะครบแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยบางทีไม่ได้เขียนชื่อมานะว่าใครเป็นคนส่งมาให้อย่างวันนี้ได้น้ำตบเห็ดมากับอะไรสักอย่างอ่ะที่มันเป็นเซรั่มอันสักอย่างแล้วก็มีการ์ดใบนึงแต่ว่าไม่ได้เขียนชื่อมาว่าเป็นของใครแบบแสดงตัวด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ขอบคุณถูกอะไรเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็สิงหาแล้วนะครับยังรับของขวัญเรื่อยๆอยู่เลยขอบคุณมากตื่นเต้น
็ดเข็มทองคืออะไรพี่อามอายุยี่เท่าไหร่วะ26ครับโหมดนี้แกมันเล่นดูชอบการ์ตูนเรื่องไหนครับไม่ค่อยดูการ์ตูนนะแต่เป็นดูหนังเรื่องที่มันเป็นการ์ตูนอ่ะ Your Name อ่ะโคตรชอบเลยสิงหาแล้วยังไม่ได้ซ่อนเลยเฮ้ช่วงนี้มีงานไหมครับไม่มีเลยครับก็บอกแล้วว่าไม่มีรายได้ครับก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวเล่นมุกซ้ำอีกไม่เอาแล้วไม่ได้ละ อยากโอนเงินให้ครับแต่ค่าอะไรจะตอบว่าค่ารักเองแฮ้วันนี้ร้องเพลงไหมครับวันนี้ไม่ร้องครับบอกฝันดีทุกคนเรามีกีตาร์ใหม่มาบวชแล้วหนึ่งแสงสีแดงแรงฤทธิ์จี๊ดไหมมันคือ Fender J8 นะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกคือไอ้แพทริกมันมาบ้านเราเมื่อกี้นะครับแล้วมันก็ลืมไว้ครับสายเพี้ยนจัดเดี๋ยวเราจะเอามาโคเวอร์พรุ่งนี้เพลงอะไรเรายังไม่ได้คิดเลยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะลงพรุ่งนี้รอดูเล่นๆแล้วกันเนาะแพทริกได้กีตาร์นี้มาใหม่นะครับถามว่าซื้อเมื่อกี่บาทบอกไม่ได้ซื้อครับยืมเพื่อนมาเพื่อนให้มาก็ตลกดีครับลืมไว้เฉยเสร็จผมขออนุญาตทำการบ้านไปด้วยนะครับเอาเลยครับยึดเลยใช่เดี๋ยวเป็นยึดเลยเดี๋ยวเป็นยึดไปเล่นโคเวอร์สักอันหนึ่งก่อนเล่นก่อนโคเวอร์เพลงแพทริกเลยโอ้ร้องไม่ไหวไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เธอนอนยังนี่แพทริกบ้านปิ่นนี่ศูนย์รวมดาวหรือเปล่า ไม่ใช่คือน้องเป็นรุ่นน้องนะครับตั้งแต่ค่ายเดิมแล้วสนิทกันตั้งนานละค้างอีกแล้วลูกค้างเหรอไม่ค้างโคเวอร์ดอกไม้ไฟหน่อยพี่อันไหนบอกทีใครจี๊ดกว่ากันคนกับกีตาร์คนดิครับโอ้โหตัวจี๊ดเลยคนนี้อย่าไปโคเพลงแพทริกเลยปล่อยแพทไปจริงอิชาพีในห้องเธอตายเยอะไม่ไหวบูลลี่เราเดี๋ยวแบบหัวหน้าดอมแพทริกจะมาดราม่าเรานะครับไม่ได้นะครับขอโทษด้วยนะครับดันในโคเวอร์จันถึงอาทิตย์เราจันถึงเสาร์พอได้ว่าอาทิตย์ขอพักเถอะเสื้อสวยจังเลยตัวนี้เป็นเสื้อที่เล่นบิ๊กออเทนกับพี่ส้มนะครับเสื้อตัวนี้ก็ตอนนี้เอามาใส่เล่นอยู่บ้านแล้วล่าสุดไม่มีงานนะครับอีกประมาณ7นาทีนะครับตัวจีนี่คนหรือญาติเก่งมากเหมือนลูก Fender Japan ใช่แล้วจ้ะแต่เป็น Made in Japan ไม่ใช่ครับจะไปฟ้องแพทโอ้ฟ้องเลยครับแพทนี่ลูกน้องผมนะครับปิ่นลูกว่าไงครับแค่แพทยืนปิ่นก็กระโดดไม่ถึงแล้วเมื่อกี้คือมีตลกเป็นเรื่องตลกมากเลยนะคือนั่งกินข้าวกันใช่ไหมแต่ว่าโต๊ะในโต๊ะอาหารปิ่นนะมีทั้งหมด4คนนะรวมปิ่นและแพทแล้วก็พี่เจตแล้วก็เพื่อนพี่เจตทีนี้เก้าอี้มันมีแค่3ตัวนะครับแต่ว่าแพทโทรศัพท์อยู่ปิ่นก็เลยนั่งกินข้าวกันนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแพทมันจะนั่งยังไงวะไม่มีเก้าอี้เพื่อนไอพี่เจตก็พูดขึ้นมาว่าให้แพทมันนั่งพื้นก็ได้ก็สูงกว่าปิ่นแล้วดูการบูลลี่นะครับตอนนี้โชว์ทีครับที่ผมมันมินิเกินไปบอกว่าแพทนั่งพื้นหัวสูงกว่าปิ่นแล้วโอ้โหสุดปังแต่แม่งสูงจริงแพทยังอยู่ในแพทอยู่ไหน มึงฟังกูอยู่เหรอแพทกูยืมกีตาร์หน่อยนะ ขอบคุณมากสำหรับของขวัญวันเกิด ซื้อมาให้กูเล่นเฉยพูดจริงบ้างเรื่องจริงนั้นใช่ก็คนมินิอ่ะครับ
ิ่นตัวเล็กอ่ะขอโทษนะครับที่ปิ่นตัวเล็กเซฟปิ่นหน่อยดิไม่มีใครเซฟปิ่นเลยอ่ะกีตาร์ผมกีตาร์คุณแล้วคุณก็ลืมกันแบบยังกับลืมขนมอะไรเงี้ย5บาท10บาทนะตัวเราเป็นหมื่นนะครับคุณพี่บินสูงเท่าไหร่ครับบินสูง169ครับเซฟปินเซฟปนเซฟปินเซฟปินไม่ใช่เซฟปนที่ปินนัมเบอร์วันอยู่แล้วดูเองครับเซฟครับเซฟปินมาแล้วโอเคมาแล้วแฮชแท็กมาแล้วดีมากพวกเธอน่ารักมากอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆห่มผ้าอย่าลืมดื่มน้ำห่มผ้าเอ้ยอย่าลืมดื่มน้ำหนาๆห่มผ้า8แก้วนะครับสลับกันเปล่าไอ้แพท165เองเอาอะไรมาส่งให้กันโอ้โหแพทแม่งปลาไป188แฟนนอนตอนไหนคะแฟนคนไหนครับอย่าไปถามให้นะครับอยากฟังเพลงใหม่แล้วอยากฟังเพลงใหม่ไหมทุกคนอยากฟังเพลงใหม่ไหมเพลงใหม่ก็ใกล้แล้วนะครับเป็นข่าวดีด้วยนะแบบปล่อยวันที่5นะครับเร็วขึ้นนะครับพอดีแฟนเก่าคนโปรดขอมานะครับแล้วก็ใจอ่อนนะครับบอกว่าเออเธอปล่อยเร็วกว่านี้ได้ไหมอยากฟังเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยก็อาจัดให้แฟนของคนโปรดใบให้ครับใบเพลงให้นะฮะท่อนฮุกนะฮะขึ้นด้วยคำว่าเพราะเราไปเติมดูนะว่ามันจะเพราะอะไรเพราะวันนี้ฉันคิดถึงเธอจังเลยจ๊ะที่รักเราเล่นไม่มีเพราะคำเดียวครับลองดูไปเดากันดูสมมติว่านุ๊กเพราะนี่มาอย่างนี้เลยมันจะเป็นเพราะอะไรนะอยากเป็นแฟนใหม่คนโปรดอาจจะเป็นแบบโกนตีนก็ได้นะแบบร้องมาดีๆเลยขอกระนุกเติมๆๆๆเพราะมากขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับทุกคนที่ติดตามนะครับนี่เป็นเสียงแบบขอบคุณในซาวด์แทร็กเลยนะฮะแกล้งทุกคนนะครับไม่มีเพลงนี้อยู่จริงหยอกๆเพราะวันนี้วันที่3เลยยังไม่ได้ฟังสักทีใช่แล้วเดี๋ยวรอก่อนวันที่5นะและก่อนปล่อยเพลงมันก็จะมีอะไรรู้ไหมมันก็จะมีทีเซอร์ไงก็พรุ่งนี้นะครับทีเซอร์ใบให้ว่าตอนเที่ยงพรุ่งนี้เที่ยงทีเซอร์นี่ใบแล้วนะเนี่ยอย่าไปบอกค่ายนะไปบอกเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเรามาสปอยไม่ได้เดี๋ยวโดนไล่ออกทีเซอร์พรุ่งนี้จดหมายแชร์เพลงเหรอวันไหนวะเย็นพรุ่งนี้เย็นแล้วกันจะจัดให้เนี่ยรู้ตลอดใช่ครับพี่ปิ่นขอกำลังใจหน่อยเศร้าอ่ะเศร้าเรื่องอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับยังไงก็ขอให้น้องสู้ๆนะครับเมื่อกี้เห็นคนถามว่าหายเจ็บคอยังเจ็บอยู่เบาๆครับแต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้ว
ช่มันแบบมันบาดคอเสียดคอบอกไม่รู้บอกไม่ถูกมันเป็นอะไรแต่มันไม่ใช่ทอมซินอ่ะเพราะว่าเคยเป็นทอมซินแล้วมันจะเวลากดตรงนี้จะเจ็บแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นคนละต่อมกันอยู่ข้างบนเออบอกไม่ถูกแต่ว่ามันหายไปเยอะแล้วแหละแต่ตอนนี้แบบมันก็มีบางแวบที่มันเสียดคอขึ้นมางงเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นโคขุ่นก็ได้นะฮะโพนยังคำนะถ้าเกิดเป็นแฟนของปอดเราแล้วนะเราจะไปหาดูอ่าวกรรมรอแฟนของปอดก็ปั่นเสื้อสวยของพิกัดอันนี้เราซื้อที่เราจำได้ว่าตอนนั้นเรากำลังจะไปทัวร์4วันติดแล้ววันสุดท้ายมันคือ Big Mountain ไปกับพี่ส้มตอนนั้นแล้วเราไปแวะรับเพื่อนในรถตู้นี่แหละก็คือรอไอ้มือเบสไอ้ไม้อยู่ที่ The Walk ตรงรามินทาแล้วทีนี้เราก็เลยเดินไปซื้อน้ำกินอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นเสื้อตัวเนี้ยขายอยู่ไม่แพงอ่ะแบบ100-200อะไรเงี้ยมันก็สีมันสวยดีเราก็เลยคิดว่าเอ้ยซื้อใส่เล่น Big Mountain แม่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยแวะซื้อเลยใช่เราก็เลยจำไม่ได้แล้วว่ามันคือร้านอะไรแต่แค่เราไปซื้อที่ The Walkนี่เลยสวยมากพี่ปิ่นมีแฟนยังคะแฟนเก่าคนโปรดต้องดื่มแอลเยอะๆจะได้หายอ่ะหยอกๆอ้าวยินดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งมะนาวจะหายเจ็บคอไวอย่าดูคอนแล้วต่อมน้ำเหลืองหนูเคยเป็นงับกินน้ำอุ่นเยอะๆครับแล้วเออใช่แต่ว่าพี่เป็นคนติดกินน้ำเย็นน่ะแล้วก็ยังกินอยู่เลยดื้อมากเลยต้องโดนตีขายเพลงเก่งทุกคนขอขายเพลงก่อนนะคืออยากจะพูดเกี่ยวกับเพลงนี้นิดนึงนะแฟนกับคนโปรดตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเราไม่แน่ใจว่าทุกคนมีคนในใจหรือเปล่านะคือคำว่าคนในใจมันอาจจะดูแบบเป็นคำนามที่กว้างไปนิดนึงเราก็เลยสะโขบมาเป็นคำว่าแฟนกับคนโปรดจริงๆมันก็สื่อได้ถึงแบบคนคุยคนโปรดก็ได้หรือว่าคนที่เราเคยชอบคนโปรดหรือว่าคนในอดีตที่เราชอบที่สุดอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจมาจากโดอะแหละคือโดมันไปได้คำนี้มาจากหนังสือบางอย่างแล้วมันก็เคยมีคำว่าแบบทุกคนเราทุกคนมีคนในใจที่เป็นมาตรฐานเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยประจบเหมาะคําว่าแฟนเก่าคนโปรดพอดีอะไรเงี้ยมันก็เลยมาแต่งเป็นเรื่องเพลงนี้ซึ่งเราก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีคนที่เป็นแบบคนในใจอ่ะอาจจะยังไม่ที่สุดแต่ว่าดีที่สุดทั้งดีที่สุดกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรแบบนั้นใช่เราก็เลยแค่เราจะเขียนความหมายถึงอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้อยากจะสื่อให้มันเป็นในเชิงแบบเศร้าขนาดนั้นนะซึ่งเพลงจริงๆมันก็ไม่ได้เศร้านะสำหรับเรามันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ยังคิดถึงกันในเรื่องดีๆที่เคยสร้างให้กันมากกว่านะยังไงก็รอติดตามวันที่5ตอนเที่ยงนะครับฝากทุกคนด้วยช่วยกันแชร์นะครับจริงๆเราอยากเจอทุกคนมากเลยหลังโควิดเราจะไปโซโล่กีตาร์อัดหน้าทุกคนครับเอาไหมโซโล่อัดหน้าเอาเรียกเธออย่าเสียใจอีกนะโอ้ยปิ่นไม่เสียใจแล้วปิ่นโอเคครับปิ่นแค่พูดเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์นี่ไม่เป็นไรเลยโคชอบชื่อเพลงแล้วว่ามันเก๋มากใช่ฝากปั่นเทรนทวีตและวันที่5พอเพลงปล่อยปุ๊บเราแฟนคลับนะครับเขามีแคมเปญนะฮะไปปั่นทวีตกันนะครับแฮชแท็กแฟนเก่าคนโปรดนะครับใน Twitter นะครับยังไงไปช่วยกันปั่นกันนะครับเผื่อจะเป็นกระแสกับเขาบ้างนะฮะแม้ตอนนี้การเมืองจะรุนแรงเหลือเกินนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยกันนะครับขอบคุณมากๆครับรัฐบาลก็ต้องด่านะฮะเพลงก็ต้องขายนะครับคอนเซปต์เดิมนะครับช่วงนี้
รัฐบาลก็ชิบหายเราจะตายกันหมดนะครับเราก็ต้องด่ามันไปด้วยนะครับแล้วก็แชร์เพลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอกันหลังรัฐบาลมันเลิกชิบหายนะครับใหญ่ยิ่งใหญ่เมื่อไหร่เธอจะเล่นทวีปิ่นไม่เล่นครับปิ่นเล่นไม่เป็นครับปิ่นฝากเพื่อนเล่นอยู่ตอนนี้ลุงตู่คนโปรดไม่ไปสักทีโปรดตีนนี่เธอแฟนของคนโปรดไม่มีมีแต่แฟนเก่าคนเฮ่อ๋อนายกคนโปรดนายกคนโปรดของทุกคนเป็นใครครับอยากกินน้ำเย็นเออโอ้ยโทษเอาไปทิ้งเลยใครเอามาวางไว้เนี่ยฮะเอ๊เดี๋ยวเหอะกินน้ำเย็นอีกแล้วโอ้ยโทษขอโทษทุกวันปิ่นยังตอบ IG ไม่หมดเลยเอาวันไหนแล้ววันนี้ทุกคนปิดยังต่อไอจีไม่หมดเลยทุกคนรู้ครับแฟนคลับรู้เราว่าทุกคนรู้ว่าปิดต่อไอจีไม่หมดนะครับครับปิ่นก็เลยจะมาพูดคุยกับทุกคนในไลฟ์แทนไงใช่ไหมเออเป็นคนพิมพ์ไม่เก่งครับมือกีตาร์คนโปรดเป็นแก้วกาดทุกวันนี้ไม่ต้องเบาแล้วครับทุกคนมันทำขนาดนี้นะครับไม่เบาแล้วครับแล้วผมวันนี้พูดเก่งเออพูดเก่งวันนี้แบบได้ฟิลได้ฟิล DM ก็ตอบไม่หมดไลฟ์ก็อ่านไม่ทันก็พยายามอ่านทันนะนี่เราก็อ่านถึงไงตามฟอร์บ้านปิ่นแอดมินยังตอบไวกว่าใช่ทุกคนไปคือจริงๆไปตอบเดี๋ยวจะพูดเลยว่างงไปตามแอดบ้านปิ่นก็ได้นะครับปิ่นมนัด.story นะครับนี่ไงมีคนพิมพ์ละฝากเพจหน่อยปิ่นมนัด.story ไปตามอันนี้นะครับถามอะไรเกี่ยวกับปิ่นก็ฝากถามมาทางนี้นะครับน่าจะไวกว่านะครับขอบคุณมากๆครับพี่ปิ่นทำนายหน่อยโควิดจะหายตอนไหนเราว่าสิ้นปีครับแบบเร็วนะแอดมินดุหรือยังเรื่องเสื้อรอบที่แล้วดุเรื่องอะไรครับงงแอดมินตอบไวมากหายใจยังไม่ทันสุดตอบแล้วใช่ครับแอดมินบ้านปิ่นตอบไวมากนะครับยังไงก็ไปคุยกับแอดมินบ้านปิ่นก็ได้ครับอย่าลืมให้โบนัสแอดมินนะครับ ขำอายุ26ครับอยากเที่ยวแล้วอยากเหมือนกันฝากแชร์ของพี่ว่าปิ่นฉีดวัคซีนยังฉีดแล้วครับสิ้นปีคือรอไม่ไหวแต่มีแต่คนบอกว่าปาฏิหาริย์คือสิ้นปีนะจริงๆอันนี้คือแบบทำใจเผื่อไปเลยอะแล้วแบบอย่างช้าคือกลางปีหน้าเลยอะเห็นเขาพูดกันอย่างเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้อยากยอมรับความจริงหรอกแต่ว่าได้ยินมาอย่างนั้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะตอนนี้ดูมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยอะเขาบอกว่าปาฏิหาริย์เร็วสุดก็คือสิ้นปีที่จะกลับมาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มันเร็วสุดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแอดมินต่อไปจริงขนาดนี้ก็ยังต่อไปเลยจากขนาดไหนจริงกับมาติดอีกแล้วอย่าไปคอนเสิร์ตเอออย่าไปคอนเสิร์ตเหมือนกันครับมีคนบอกกลางปีหน้าเงี้ยมีนาเลยนานมากใช่แบบปฏิหารเลยคือสิ้นปีอะแบบถ้าแบบปกติก็คงมีนาหรือกลางเลยอะคือเราว่าป่านนั้นหลายวงคงแย่ใช่ซึ่งอย่างที่เราบอกนะครับว่าเราเดินหน้าด้วยพลังของทุกคนนะอุ้ยรู้เลยว่าใครพิมพ์แอคสลาคิดอ
ด้วยจะแพงวัคซีนแล้วว่ากลางปีหน้าแล้วโอ้โหคือทำไมมันทำอย่างนั้นจ้างร้องเพลงวันเกิดได้ไหมไม่จะเพลงเศร้านะครับวันเกิดเนี่ยแค่ลงผิดอะไรอย่างเงี้ยระหว่างดนตรีทำอะไรเบื่อแย่ก็คงทำเพลงไปเรื่อยครับปล่อยเพลงไปเรื่อยทุกคนก็คงต้องฟังออนไลน์ไปก่อนแล้วก็บวกกับการดูคอนเสิร์ตออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีไลฟ์ออนไลน์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยนะจ้างวงพี่แพงไหมตอนนี้ไม่แพงครับรีบจ้างนะครับจ้างไว้ก่อนก็ดีครับสามารถติดต่อทางค่ายได้เลยนะฮะถามราคาได้เลยครับแต่จริงๆไม่แพงครับถูกกว่าทุกวงนะครับลองไปเทียบได้พี่เปลี่ยนลง TikTok ได้แล้วอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวเอากีตาร์แพทริกเล่นนะครับปกติเล่นคอนเสิร์ตอะไรบ้างเอ่ยก็คอนเสิร์ตของวงอย่างเดียวเลยครับได้ทุกที่ทุกงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะครับจริงๆงานในห้างเราชอบมากเพราะมันแอร์เย็นปิ่นเคยทำงานที่ไหนมาตั้งแต่เรียนจบเคยทำงานที่ไหนกับใครบ้างปิ่นเคยไปฝึกงานที่ small room ครับค่ายเพลงครับแล้วก็แค่นั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาทำอิสระตัวเองเลยครับไม่เคยทำงานประจำขอเรทการ์ดหน่อยค่ะทักถามทางเลิฟอิทได้เลยนะครับจะน่าจะตอบไวกว่านู้จ้างมาร้องเพลงก่อนหน่อยจ้างจริงนะจ้างจริงรอวันเกิดโอเคจ้างจริงมาร้องวันเกิดโอเคจัดไปจ้างมาเล่นที่บ้านคิดเท่าไหร่ครับจ้าง SK มาขึ้นงานบ้านใหม่เอาได้หมดเลยมาจ้างมาโอ้ยตอนนี้มีงานแล้วเว้ยดีรอ live from home อยู่โอเคเดี๋ยวจัด live from home 3นะครับขยิบตาหนึ่งทีพี่ปิ่นจะอ่านเม้นไม่แง่ขอขยิบตาหนึ่งทีได้ไหมคะเอาไปหนึ่งทีพวกแคทเรดิโอได้ไปไหมครับก็ไปบ้างครับแต่ไปแบบออนไลน์นะครับไม่ได้แบบไปที่คลื่นครับคิดต้องการกันไหมครับจ้างมางานแต่งอีก20ปีโอ้ป่านนั้นนี่เถ่าแล้วนะเถ่าแล้วขึ้นบ้านใหม่อาทิตย์หน้าจ้างประสบการณ์ทั้งชีวิตแค่เท่าไหร่ครับนอนเท่าไหร่ครับโอเคพักเรื่องจ้างก่อนนะทุกคนนะใจเย็น โอเคใจเย็นเนาะใจเย็นนะโอเคทุกคนเราจะไปแล้วแหละเพราะว่าเราเลยเวลาแล้วนะเรามาแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราขอไปทำธุระก่อนนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้โควิดติดกันระเบิดระเบ้อมากเลยขอให้ทุกคนที่ดูไลฟ์ปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วเจอกันเร็วๆนี้ทางช่อง Love Is นะครับพรุ่งนี้มีทีเซอร์ปล่อยตอนเที่ยงนะแล้วก็วันที่5ตอนเที่ยง MV นะครับรุ่ยเพราะอะไรเอ่ยลองไปเดากันดูแล้วกันนะฮะบ๊ายบายแล้วครับสุขภาพนะครับอย่ากลับดึกนะครับอยู่บ้านอยู่แล้วครับตอนนี้ต้มน้ำอุ่นไว้ด้วยนะโอเคเราจะเทน้ำแข็งทิ้งตัวนี้แหละเราจะไม่กินแล้วนะนั่นแหละยังโอเคไม่กินโอเคจะกินน้ำอุ่นจะเชื่อฟังสัญญาสวัสดีครับทุกคนบายอันนี้ใกล้เคียงเพราะเธอคือแฟนเก่าคนโปรดเก่งนะเนี่ยโอเค